รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมด้วยเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์เช่นเคยนะครับที่ช่อง9 Mcord HD เวลาประมาณ 14:00 นเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธครับบ่ายวันนี้หุ่นใจใกล้หมอมีภาพที่น่าประทับใจนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องของบรรยากาศโดยรวมของโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเพื่อศรีราชมูลนิธิซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีจัดขึ้นใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าเป็นการวิ่งกุศลเนี่ยนะครับธนบุรีรันครั้งที่1โดยใช้สถานที่ปล่อยตัวแล้วก็เส้นชัยอยู่ที่สวนพระราม8เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะครับก็วิ่งกันขึ้นไปแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอลังการเลยโดยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยประธานในพิธีก็คือคุณหมอวชิรบุญศาสตรรุจินะครับผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีก็ได้มากล่าวเปิดงานข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้ากระหม่อมจัดโครงการสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ68พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่าธนบุรีรันครั้งที่1โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการศรีราชมูลนิธิมอบให้เป็นรางวัลเกียรติยศแก่นักวิ่งผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรที่ทำเวลาได้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากติดตามกันจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ก่อนได้เลยครับชมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่น่าสนุกสนานประทับใจในวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจะมีทั้งนักวิ่งทีมชาตินักวิ่งที่แบบเขาฝึกซ้อมมุ่งมั่นนะจะมาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานกันให้ได้เลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วสำหรับท่านที่อื่นๆก็ข่าวต่อไปอย่าพลาดมาชิงรางวัลดีๆกันใหม่นะครับช่วงนี้หุ่นใจใกล้หมอจะขอพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปก็มาจะตามให้ท่านติดตามบรรยากาศที่เสริมๆจากการจัดกิจกรรมธนบุรีรันครั้งที่1ในเบรกต่อไปครับเบรกนี้จะให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของการมอบรางวัลแก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยในประเภทต่างๆนะครับแล้วก็งานนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำกัดมหาชนนะครับธนบุรีกรุ๊ปและพลเรือตรีพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพซึ่งก็ได้กรุณาให้เกียรติมามอบรางวัลด้วยมีหลายคนครับที่ได้ไปในงานนี้แล้วก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่างานนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็อยากจะให้จัดอีกนะครับเดี๋ยวไปฟังดูครับติดตามจากผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรีนายแพทย์ศรีพงษ์เหลืองวรินทร์กุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีก็จะมาพูดถึงโดยภาพรวมของงานนี้ครับ
ในผลสำเร็จของการจัดการวิ่งการกุศลครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นตัวชี้วัดว่าเราประสบความสำเร็จคือจำนวนนักวิ่งที่เข้ามาร่วมกว่า 3,000 คนนะครับในความสำเร็จอันที่สองที่เราพูดถึงคือความร่วมมือร่วมใจของชาวโรงพยาบาลธนบุรีในการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินไม่ว่าทางหัวใจหรือทางสมองที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ผลจากการวิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเลยนะครับไม่มีเรื่องของภาวะฉุกเฉินทางหัวใจหรือทางสมองเลยไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามั่นใจว่าอันที่หนึ่งเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนักวิ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมในโครงการการวิ่งการกุศลครั้งนี้ผลสำเร็จอีกด้านหนึ่งคือชาวโรงพยาบาลธนบุรีของเรานั้นเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งไม่ว่าคุณหมอพยาบาลหรือพนักงานทั่วไปเนี่ยได้มาเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลนักวิ่งที่เป็นแขกของเราให้มีความปลอดภัยทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จในปีนี้เลยครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับพอทราบว่าโรงพยาบาลจะจัดงานนี้นะคะก็คือธนบุรีรันครั้งที่1เนาะในฐานะที่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นจุดประสงค์ของงานนี้เพื่อที่จัดเพื่อแบบว่าให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้กับศรีราชพยาบาลนะคะก็ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะก็สมัครทันทีเลยค่ะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่เวลาวิ่งแล้วได้รางวัลก็คือจะบริจาคให้ศรีราชมูลนิธิอยู่แล้วค่ะก็คือแบบไม่ต้องลังเลเลยก็คือเลยสมัครทันทีเลยอะค่ะแล้วก็ถือเป็นเกียรติมากๆในชีวิตที่สามารถแบบได้ถ้วยค่ะก็ขอบคุณโรงพยาบาลธนบุรีนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะก็หวังว่าปีถัดๆไปนะคะจะจัดงานแบบนี้อีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเข้าร่วมแน่นอนนะคะปีหน้ามาแน่นอนโดยปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะเห็นทางโรงพยาบาลธนบุรีมีเพจว่าวิ่งที่สะพานพระราม8เป็นจุดที่ชอบวิ่งแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้ศรีราชมูลนิธิเห็นคำว่าศรีราชมูลนิธิปั๊บก็สมัครเลยนะคะก็ไม่เคยคิดว่าเต็งสวก็ยังมาวิ่งมาคนเดียวด้วยค่ะครั้งที่แล้วพ่อไปชวนวิ่งอะค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็สนุกดีก็เลยมาลงครั้งที่2ด้วยค่ะก็คิดว่ามีประโยชน์ดีอะค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเขาก็เอาเงินไปช่วยบริจาคอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีมงานอุ่นใจใกล้หมอก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญสำหรับการจัดงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเองก็ไปรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการจัดโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเพื่อศรีราชมูลนิธิหรือธนบุรีรันครั้งที่1ก็ภูมิใจครับที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่ายเลยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมรายการอุ่นใจใกล้หมอหลายท่านก็ไปร่วมวิ่งในรายการนี้ด้วยขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเพราะเนื่องจากเวลาของเราล่อยหรอแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง9 Mcord HD บ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ